มองไปประมาณกลางหาดก็80เมตรได้เห็นมาเลยตะคุ่มตะคุ่มเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆใกล้เข้ามาเป็น50เมตรปุ๊บโอ้โหเหมือนหนังอาร์มาเกดดอนเดินมาเต็มหาดเลย40คนเต็มหาดเลยลากไม้มาลากอะไรมาไม่รู้พลุงพลังแล้วแบบเสียงมันค่อยๆใกล้เข้ามาเลยไอ้สัตว์จะไปไหนวะเหี้ยผมจะไปไอ้สัตว์ไอ้เจอน่ะมาคุยว้าวมันจะมามามันแว่วๆมาแล้วมันชัดมาเรื่อยๆชัดมาเรื่อยๆชัดมาเรื่อยจน20เมตรมาปุ๊บอุ๊ยไอ้คนเมื่อคืนที่เราไปมีเรื่องกับมันแน่นอนเลยแม่งมาชิบหายละพอเข้ามาระยะ15ผมมองเฮ้ยไอ้พีละไอ้อึ้งวิไลมึงดูดิเฮ้ยไอ้เมื่อคืนนี่ว่าเฮ้ยไอ้ดมมึงอยู่นี่เลยมึงไม่ต้องกลัวอยู่นี่ไอ้วิไลพีละมานี่มาเฮ้ยเดี๋ยวไปเอาไม้มึงแล้วมึงมันก็ขึ้นไปเอาไม้มันจะเป็นเนินโขดหินมันก็ไปหาไม้เดี๋ยวลุกไปหาไม้มึงอยู่นี่เลยแม่งขึ้นไปหาไม้ผมไม่ได้ได้มองเพื่อนเลยนะผมมองมันอยู่เนี่ยมันก็หดเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆ10เมตร10เมตรจนมาถึงเนี่ยระยะ5เมตรเนี่ยโอ้โหมากัน40คนจริงๆครับล้อมอย่างนี้เลยเดินมาล้อมเลยลากของอุปกรณ์มาเต็มไปหมดเลยก็ลักษณะเหมือนโฟคิงนั่นแหละนึกออกนะโหดๆอย่างนั้นมาเลยเดินมายกไหล่กันมามีตัวเขาเรียกตัวเปิดอยู่ตัวหนึ่งทรงเหมือนแจ๊สชวนชื่นมาเลยมากสัตว์ไอ้เฮียนี่แหละจะมาห่วยไอ้เฮียเด็กไหนเนี่ยเด็กไหนจะดีจะไหมกูทำอะไรได้กูยึดกลิ้งกลิ้งเลยจะอะไรไปสู้กับมันมึงโอ้มึงคนเดียว40คนแล้วกูมีอะไรกูมีรองเท้าแตะที่ลอยเกยหาดมาเป็นไงเหรอร้อนไหมเหรอโอ้โหแล้วมันเดินรอบเลยมันเดินรอบไปสุดโอ้ยมึงนี่ไอตัวอื่นๆนี่เอาไม้จิ้มผมยังกับผมเป็นขี้ดุนนะดุนมึงนี่เหี้ยมเจ๋งมาจากไหนไงพระดีอะเก่าอะมึงเก่าๆครับไอ้นั่นก็ง้างไอ้นี่ก็ง้างแต่ยังไม่โดนยังไม่โดนโอ้โหคือมันลุมด่าผมเนี่ยนะเหมือนที่แบบตามมหาลัยเขาวักอะลุมหมดลุมดาโอ้โหให้อวัยวะเพศอากวยเราเรียกว่ากวยแล้วกันวันนั้นเนี่ยได้กวยมาประมาณ4ลำเรือ เกิดอีก4ชาติก็ใช้ไม่หมดกวยเยอะมากเป็นคนที่กวยเยอะที่สุดในทวีปมหาสมุทรเอเชียอาร์กติกใต้เลยกวยเยอะกลัวท่วมท้นโอ้โหไอ้หี้มึงมีพ่อตายตัดแม่อูเอามาโอ้ยกวยกวยกวยมากวยกวยเขามาเก็บไว้เลยโอ้โหมันง้างจะตบแล้วเราเกรงไม่รู้จะยังไงนึกออกป่ะก็เลยเยี่ยวแตกแล้วกันเพราะว่ากลัวชิบหายเลยเยี่ยวแตกเลยเยี่ยวแตกลงไปแต่คิดว่าพวกมันคงไม่เห็นแล้วเพราะมันมีน้ำทะเลซัดขึ้นมาก็กะว่ามัวนิ่มได้ก็คือแต่หัวหน้ามันเห็นมันจะมีหัวโจกนึงตัวโหดๆเลยเฮ้ยเยี่ยพอละพอละแม่งเยี่ยวแตกแล้วสัตว์นี่วันตีนะมึงถ้าไปเจอกรุงเทพนะไปเจอกรุงเทพนะไอ้เหี้ยล่องตายเลยฝาดมองอะมองอุ้ยตายทั้งยี่มองก็ไม่ได้ไม่มองก็ไม่ได้ไม่มันโหทำอะไรไม่ถูกมันก็ด่ายกใหญ่ๆแล้วมันก็ทิ้งข้าวของไม้เมื่อยขวดเขินแล้วมันก็เดินถอยไปพ่อมันเดินจากไปเนี่ยผมนี่สุดลงไปแบบเหมือนโดนลุมขืนใจแล้วสุดลงไปกับทรายโอ้โหมันที่สุดในชีวิตแล้วก็คือมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกว่าเราควรจะรู้สึกยังไงอ่ะเพราะผมคิดว่ามันไม่มากคนเลยนะจะรับประสบการณ์อย่างเงี้ยผมซุดลงไปแล้วผมก็ลืมทุกอย่างเลยไม่ได้สนใจเพื่อนด้วยก็ไปเอากระเป๋าแล้วกระเป๋าแล้วก็เรือมันอยู่ตรงกลางหาดก็เดินไปนั่งในเรือคนแรกของเรือเลยเรือก็รอเขาออกไม่รู้ช่างมันละไม่รู้ว่ามันออกวันไหนไปนั่งเรือเนี่ยถ้าใครขึ้นเรือท่าเรือบ้านเพนะก็ท้ายเรือมันจะร้อนมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บควันดำๆเยอะแยะนู่นนี่นั่นเลยเราไม่ไปนั่งหรอกท้ายเรือเรานั่งตรงกลางแดดมันหลบแดดในเรื่องร้ายๆยังมีเรื่องดีขณะนั่งอยู่นั้นแล้วก็ได้เวลาเรือออกลูกเรือไต่กงแต่กงก็ขึ้นมาละพวก40คนนั้นกลับเที่ยวเดียวกัน